ทางด้านฝ่ายมุมน้ำเงินนี่ก็เป็นมวยรุ่นพี่ครับอย่างยอดพิยัตพอจะเริ่มแพทย์นะครับปัจจุบันนี้อายุ19ปีแล้วครับชื่อจริงว่านายบุญส่งเจนหนองแวงนะครับภูมิลำเนาเป็นคนอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาหัวหน้าคณะคือผู้ใหญ่พิรมเจริญแพทย์นะครับฝึกซ้อมที่ค่ายมวยพอเจริญแพทย์จังหวัดระยองนะครับสถิติการชกใน70ครั้งครับชนะ50แพ้20ครั้งฟอร์มหลังนี่โชว์ไว้สวยงามครับไปชนะคะแนนเพชรดำกาแฟโฟกัสที่จังหวัดนนทบุรีครับครับก็ติดตามชมนะครับอย่าลืมศึกวันฉลองท่านเท้าสุรนารีนะครับนัดแรกนะครับวันเสาร์ที่24มีนาคมที่เวทีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยบริษัทคนสู้คนนะครับจัดคู่เอกครับโจเซฟปออัลทะเลบางเสล่เจอกับลมโชยอศักนารินนะครับพร้อมด้วยคู่รองครับเพชรเทวดา GSP สูงเนินพบกับพันมงคลเล็กเกียรติสุทัศน์นะครับลูกชายของพันมงคลเกียรติสงัดนะครับครับก็มีนายกแหลมทองโคราชแล้วก็มีเสียหลวงโคราชนะครับพร้อมด้วยวีรพงษ์ภวรัตน์และจ่าเบนซินโคราชครับนำทีมไปจัดเสาร์ที่4มีนาคมครับบริษัทคนสู้คนครับเอาล่ะครับมาดูอีก1คู่นะครับถือว่าเป็นมวยแถวหน้าดาราจอตู้ที่แฟนมวยรู้จักกันดีครับกระเพาแก้วสิงห์มาวินครับเสียหนึ่งสิงห์มาวินครับขึ้นมาถอดมงคลให้เจอกับทางด้านของยอดพยัคฆ์ที่แหมต้องบอกว่าชื่อระยอดพยัคฆ์ก็ดีกว่าครับแต่ว่าความหนุ่มความสดอยู่ที่ทางด้านของกระเพาแก้วจากพัทลุงนะครับป่าบอลครับเจอกับห้วยแถลงนครราชสีมากระเพาแก้วครับช่วงนี้วันที่ผ่านมานะครับทั้งร้อยเชิงทั้งเด่นเกียงไกรสิงห์มาวินนะครับพลิกเหลือเชื่อนะครับวันนี้ส่งนะครับตะเภาแก้วส่วนมุมน้ำเงินนะครับยอดพยัคฆ์พอเจริญแพทย์ครับหรือลำลูกกาออสเมนนี่ผู้ใหญ่พิรมครับตอนนี้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชานะครับก็เส้นมันพลิกนะครับเส้นมันพลิกครับปกอารมณ์ในห้องน้ำก็ขอให้หายไวๆนะครับหรือว่าเป็นบุคคลในวงการมวยที่สร้างสีสันแล้วก็ส่งเสริมนักมวยจนมีชื่อเสียงนะครับใช่ค่ายพอเจริญแพทย์ครับมาดังที่ภาคตะวันออกครับและนี่มวยเอกเลยนะครับยอดพยัคฆ์พอเจริญแพทย์ครับคาดว่าผู้ใหญ่พี่โดมนี่ขนาดนี้ก็กำลังดูนะกำลังชมอยู่ที่ทางโรงพยาบาลอยู่เหมือนกันใช่ครับกำลังให้กำลังใจลูกศิษย์เนี่ยแหละครับใช่ครับเปิดห้องพิเศษอยู่เลยก็ต้องขอบคุณนะครับช่วงที่นักมวยนี่ยังออกอาวุธกันไม่หนักยังไม่เร่งเกมนะครับขอบคุณในด้านของกาแฟเดอะล็อกคอฟฟี่ครับกาแฟสำหรับท่านชายโทรศัพท์0888786488ครับเอาละครับใจหายแวะกับกองเชียร์ขอบคุณรถยนต์ฟอร์ดนะครับฟอร์ดเรนเจอร์ขอบคุณกาแฟคอฟฟี่ไลท์วัวชนคนสู้นะครับโดยหน่วยสตอครับ0636264661กลุ่มบริษัทบางจากเครื่องดื่มลิปโพวิตันดีช็อคอัพคายาบ้ากลุ่มบริษัทซีพีจีเอสแบตเตอรี่บริษัทบอยการ์ดจำกัดรักษาความปลอดภัยทั่วราชอาณาจักรนะครับโทรศัพท์0831990645เครื่องดื่มชูกำลังเสือสิงกระทิงแรดเครื่องดื่มชูกำลังเทอร์โบวัชรพลปิ้งย่างแล้วก็ปุ๋ยเกรดเพสโก้ครับบริษัทเพสโก้เคมีประเทศไทยจำกัดโทรศัพท์02-932-4993-4ครับมาบริเวณที่กันต่อครับต้องบอกว่าภาพแก้วสิงห์มาวินีโตเร็วมากครับชกไม่กี่ไฟที่ผ่านมายัง103-104อยู่เลยวันนี้นี่มันต่อย120กว่าปอนด์แล้วครับปีนี้ครับทะลุเลยทีเดียวครับทีมงานสิงห์มาวินนี่สูงสูงยาวๆ อย่างเดียวนะครับที่ผ่านแต่วันนี้เหมือนกับขึ้นชั้นนะมาเจอมวยรุ่นพี่อย่างเจ้ายอดพยัคฆ์หรือว่าเจ้าลำลูกกาออสเวนนี่ต้องบอกว่าเด็กคนนี้นี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับจังหวะแข้งซ้ายครับมาเดินสายต่อยทั่วราชอาณาจักรอยู่แล้วนี่นะครับสายเจอขวาแล้วครับสายจากห้วยแถลงนะครับด้านของยอดพยัคฆ์เจอขวาจากป่าบอลครับหมดยกที่1นะครับมาติดตามชมกันต่อนะครับยกที่2นะครับก็ขอบคุณครับสำหรับกาแฟเดี๋ยวรับคอฟฟี่ครับกาแฟสำหรับท่านชาย0888786488บริษัทฟอร์ดมอเตอร์จำกัดรถยนต์ฟอร์ดนะครับพร้อมด้วยกาแฟคอฟฟี่ไลท์โดยมิสตอร์กลุ่มบริษัทบางจากเครื่องดื่มเกลือแร่ตองเทนะครับเครื่องดื่มลิปโปวิปันดีช็อกอัพคายาบ้ากลุ่มบริษัท CP GS Battery นะครับพร้อมด้วยบริษัทบอยการ์ดจำกัดรักษาความปลอดภัยทั่วราชอาณาจักรนะครับ0831996845ครับมาบนเวทีครับยกที่2นั่นในรายการคู่ที่2วันนี้ครับสุดคนสุดคนมวยไทยซุปเปอร์ไฟท์บวกเพชรเก็บเพชรนะครับฝ่ายแดงคือตะเภาแก้วสิงห์มาวินฝ่ายน้ำเงินคือยอดพยัคฆ์พอจะเริ่มแพ้นะครับมาดูกันครับเบอร์รุ่นน้องอย่างตะเภาแก้วครับเป็นมวยเพชรเข่าในตื้อบูสู้เลยนะเด็กคนนี้ครับเยือน5ยกปอดใหญ่ปลายแรงวันนี้นี่ขึ้นชั้นเนี่ยมาเจอรุ่นพี่อย่างยอดพยัคฆ์ครับ
ถือว่าเป็นยอดฝีมืออีกคนนึงเหมือนกันมามวยจากป่าบอนครับพัทลุงนี่ประเภทแข็งแกร่งอยู่นะครับ5ยกนะครับเรียกว่าเป็นยอดมวยมาตั้งแต่เด็กๆนะครับมานี่แบบว่ามีค่าตัวมานะยกชุดป่าบอนนี่เป็นล้านนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมนะครับเด็กโตวันโตคืออย่างตะเภาทองสิงห์ลาวินนะครับนี่ตะเภาทองนะครับนี่ตะเภาแก้วเอาตะเภาแก้วนะครับตะเภาแก้วเดินเข้าหานะครับทางด้านของตะเภาแก้วต้องระวังแข้งซ้ายของยอดพยัคฆ์ให้ดีนะครับบูมบามไม่ได้ครับถีบซ้ายด้วยครับยอดพยัคฆ์กรรมการผู้ชี้ขาดนี่อภิศักดิ์ขำละเอียดนะครับบนเวทีครับดูครับสมาธิสายตานี่จ้องไม่กระพริบครับแต่ว่ายังไม่สบโอกาสได้ออกอาวุธอาแล้วครับแข้งขวายอดพยัคฆ์ยกบังได้ครับอะไรครับฟันศอกขวาครับนี่ครับยอดพยัคฆ์ครับตั้งศอกครับนัดมาลาไว้ดูเกมจังหวะฝีมือรวดเร็วครับยอดพยัคฆ์ใช่ครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายครับฝีมือมวยคิวมวยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับสำหรับเกงสีน้ำเงินต้องอยู่ที่เกงสีแดงครับคือตะเภาแก้ววันนี้ครับต้องพยายามเดินครับมาเตะเข้าไปเต็มแข้งเลยครับเมื่อสักครู่นี้โอ้โหมาก็เลยเตะฝากเลยครับแข้งซ้ายยอดพยัคฆ์หรือลำลูกกาออสุเมศครับนี่ครับลูกจังหวะทีมยืนมวยเต็มเท้านะครับในเวลาเตะนี่เตะจากเรียกว่าเตะสะบัดแข้งเลยครับเต็มข้อขยับเข้าหานะครับแม่พยายามบีบกระชับพื้นที่เข้าไปครับทางด้านของตะเภาแก้วเตะขวามาครับแต่ว่ายอดพยัคฆ์ก็เก็บอาวุธเตะหลุดครับเจอฮุกขวาเบาๆครับมาได้แข้งขวาครับหมดยกเกมต้องเปิดแล้วครับยกนี้ครับกรรมการอภิศักดิ์ครับสับมือชกตะเภาแก้วยังเดินหาต่อครับครับเริ่มต่อครับยกที่3นะครับฝ่ายแดงคือตะเภาแก้วสิงห์มาวินฝ่ายน้ำเงินคือยอดพยัคฆ์พอจะเดินท่าครับยกนี้คาดการว่าน่าจะยกอีกยกครับที่ดูเดือดนะครับสงครามคู่นี้เนี่ยดูแล้วต้องดูกันยาวๆครับตัดชีวิตครับมาเปิดเกมเข้าใส่แล้วครับตะเภาแก้วสิงห์มาวินทีมงานของเสียหนึ่งเสียวัดแม่มากันหมดเต็มมุมเอาเข้าไปจับไหนสู้แล้วครับตะเภาแก้วขึ้นเข่าขวาครับครับบวกพื้นลีๆรอๆอยู่ข้างนอกครับเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองแถมได้แข้งตามอีกหากโอ้ยโยนเข้ามาครับยอดพยัคฆ์เนี่ยครับแข้งซ้ายครับโอ้เตะเต็มแข้งเลยทีเดียวเขาเรียกว่าเตะให้ผู้ใหญ่พี่ลมนี่ได้ลุ้นระทึกครับกลับมายืนอีกครั้งนึงแต่พอแก้วตอนนี้นี่ก็ไม่สนแล้วครับพยายามจับในป้อมรัดมัดไตครับตอนนี้เสียงเชียร์จากมุมแดงที่เลี้ยงนี่ดังเหลือเกินนะครับเดินเบียดต่อนะครับตะเภาแก้วครับเตะขวานำครับโยนเข่าขวาครับทางด้านของยอดพยัคฆ์เอาละครับทรงเดินทรงถอยแล้วครับนี่ครับได้ลูกขยันครับตะเภาแก้วจับในนี่เหนียวเหลือเกินครับตอนนี้ยอดพยัคฆ์ทำยังไงครับจะดิ้นหลุดไหมตอนนี้เอาละครับแต่อย่าหยุดนะยอดพยัคฆ์บอกว่าอย่าหยุดนะโอ้โหตอนนี้ตะเภาแก้วครับเขาเรียกโฮมตีเลยครับขึ้นไปโฮม1 2ยกเข่าซ้ายตีเข่าก็ไม่ดีลำตัวครับตีเข่าขวาไม่ดีแบบตีเป้าใหญ่อย่างเดียวครับตอนนี้กดออกมากดกายอยู่เลยนะครับยอดพยัคฆ์พยายามจะดิ้นให้หลุดไม่หยุดครับตอนนี้ตะเภาแก้วพยายามจะโฮมตีใหญ่ครับตอนนี้โอ้โหล็อกเข้าข้อจริงๆครับตะเภาแก้วครับนี่ครับล็อกแล้วก็เอาหัวตัวเองดีซ่อนคางครับแล้วก็ตีครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นชุดใหญ่ๆเลยนะครับที่ตะเภาแก้วจัดให้ครับมาล็อกเหนียวขนาดนี้เอ้าโหยมาเตะซ้ายครับมาสมบัติสองแข้งใช่ซ้ายของยอดพยัคฆ์นี่ก็ไม่ธรรมดาครับไอ้ร่อนเลยครับตอนนี้ซ้ายอย่างเดียวครับตอนนี้ล็อกแก้วพยายามเดินครับแต่ก่อนที่เดินเข้าไปเจอซ้ายของยอดพยัคฆ์ก่อนแล้วครับต้องเปิดซี่โครงรับแข้งครับแล้วก็เพื่อจะชนถึงตัวครับเสียบซ้ายได้ครับเตะซ้ายมาครับทางด้านของยอดพยัคฆ์ตะเภาแก้วต้องชนถึงตัวครับอยู่ห่างไม่ได้ครับอยู่ห่างนี่เข้าร่องแข้งครับนอกกันได้แล้วครับคู่นี้ครับนอกได้เป็นของยอดพยัคฆ์แล้วครับส่วนได้นี่ตะเภาแก้วนะครับเกมตอนนี้เปิดชัดเจนแล้วครับมาต่างคนต่างเห็นลูกมวยกันของตัวเองแล้วครับว่าเด่นที่สุดตรงไหนแข้งซ้ายครับตอนนี้ว่ายอดพยัคฆ์ครับตั้งลำต่อยมัดหนึ่งสองใช้เข่าซ้ายไปดีครับแม่เสียบเอ้าแม่ตอนนี้เปลี่ยนเสิร์ฟครับจังหวะแก้วก็พยายามจับใจหุบตีครับตอนนี้นี่นอกกับในอะครับโอ้โหตอนนี้นี่ดูเดือดมากครับบนเวทีตอนนี้แล้วครับล็อกคออยู่ครับล็อกเข้าข้อแล้วเสียบเข่าขวาครับเตะซ้ายครับยอดพยัคฆ์แม่พอหลุดมาได้แกก็เตะกระเจิงครับแต่ว่าตะเภาแก้วดูอุ้ยเจอเข่าขวาดักไว้แทงเข่าขวาครับโอ้โหผ่านไป3ยกแล้วนะครับโอ้เข้มข้นเหลือเกินครับนอกกับในครับมวยคู่นี้ใช่ครับ
มาต่อยกที่4นะครับตอนนี้นี่เกมเปิด 100% แล้วครับเพลงแข้งกับเพลงเข่าครับตอนนี้แม่ล็อกคอแล้วล็อกคอมควายนี่มันเหนียวแน่นเหลือเกินนะครับโหจังหวะจับของมวยจากป่าบอนครับตะเภาแก้วสิงห์มาวินครับแม่สไตล์เข่าประเภทเข่าเหนียวเข่าตีเข่าแบบตีนานเกินนะครับแม่ดูครับเอากรรมการอภิศักดิ์แยกมาแม่ไม่รู้ว่าข้อแขนหรือข้อคีมนะโอ้โหมันเหนียวเหลือเกินครับสำหรับตอนที่ปากแก้วนะครับโอ้โหดูครับแต่ในซ้ายยอดพยัคฆ์ตั้งแล้วโอ้โหซ้ายของยอดพยัคฆ์ตอนนี้เตะเยี่ยงเลยครับโอ้โหพวงนอกแล้วก็เตะเถิดเทิงครับทางด้านของยอดพยัคฆ์ผลักออกครับผลักออกครับแทงเข่าขวาครับแม่ดักแทงสวยๆครับยอดพยัคฆ์มีเหลี่ยมมาช่วยเจอเข่าซ้ายของตะเภาแก้วตะเภาแก้วนี่ต้องชนถึงตัวครับในได้เปรียบครับจะมาเจอแข้งซ้ายเตอแข้งซ้ายก็มีเตะให้รู้จักเลยครับเดินช้าไม่ได้นะครับสำหรับตะเภาแก้วนะครับเดินช้าโดนซ้ายนะครับซ้ายของยอดพยัคฆ์นี่มั่นเหลือเกินนะครับตอนนี้นี่ผู้ใหญ่พี่ลงเจริญแพทย์นี่นอนรอรู้ลูกศิษย์ครับให้กำลังใจอยู่ทางโรงพยาบาลครับตอนนี้ของลูกศิษย์ก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เหลือเกินตีเข่านะครับนี่ครับพอนายนี่ตะเภาแก้วแกก็ตีไม่เลี้ยงนะครับเช่นเดียวกับวงนอกยอดพยัคฆ์เตะซ้ายครับนี่ครับเจอเข่าขวาของตะเภาแก้วเจอเข่าซ้ายมีงัดศอกครับเอาฟันศอกคืนครับเข่าซ้ายของตะเภาแก้วเตะซ้ายครับยอดพยัคฆ์ปัดขวาต่อยล่างสลับบนครับโอ้โหแบนจังหวัดตะเภาแก้วครับไม่เข่าแล้วโดนอยู่ได้ครับโดนอยู่ได้สาวมาเป็นชุดแล้วฟันศอกอีกทีครับจังหวะฟันศอกสวนไปแม่ครับตั้งลำตอนนี้ครับแลกกันแบบดูเดือดแล้วครับแทงเข่าขวาครับอยู่เจียนอยู่เจียนไปตอนนี้ต้องชมคนจัดนะครับใช่ครับโอ้โหตอนนี้เนี่ยตะเภาแก้วนี่ทั้งบัดทั้งเข่าเนี่ยประเคนเข้าไปครับแม่จบที่เข่าซ้ายครับทางด้านของตะเภาแก้วครับโอ้ไม่รู้ว่าใครจะอ่อนเนื้ออ่อนนมนะครับขยับเดินต่อหุ้ยแข้งซ้ายครับแหมจังหวะแข้งซ้ายนี่พออยู่ห่างนี่ครับแต้มมันไหลเลยครับนี่ครับแข้งซ้ายมันเตะได้จ่าจริงๆครับยอดพยัคฆ์พอเจริญแพทย์เอาหมดมาตะเภาแก้วเลี้ยวแรงเอามาพึ่งอีกหน่อยครับตอนนี้สู้นะครับยอดพยัคฆ์สู้ไหนแล้วแต่อยู่ที่ไหนแล้วครับโอ้แข้งซ้ายครับโอ้ไหนกันคอยจริงแต่เดือดนะครับตอนนี้เตะซ้ายขวาตั้งไปเอาปิดตะเภาแก้วเข้าไปโอ้โหบนเวทีตอนนี้นี่ต้องบอกว่าสนุกดุเดือดแล้วใจเหลือเกินนะครับต่างฝ่ายต่างอาวุธใส่กันไม่หยุดเลยครับพี่มาครับพี่มาตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับแหมแกนี่แบบเวลายอดพยัคฆ์แกโดนรัดนี่แกไม่ค่อยสนิทสดิ้งนะครับเอาล่ะครับตะเภาแก้วเดินต่อโอ้ยดักแทงเข่าขวาครับสวยงามแข้งขวาของตะเภาแก้วแข้งซ้ายโต้จากยอดพยัคฆ์ครับหมดตื่นเต้นเหลือเกินนะครับสำหรับ4ยกที่ผ่านมานะครับนี่ครับแข้งซ้ายของยอดพยัคฆ์คือเตะนี้เตะเอียงเลยนะครับตะเภาแก้วนี่เอียงไปตามแข้งเลยครับแต่ว่าพรในครับเนี่ยครับแข้งซ้ายโอ้โหนี่เตะเก็บเสียหายห่วงเลยครับมาต้องติดตามชมเลยครับ3นาทีต่อจากนี้ครับใครจะได้รับการชูมือครับโอ้นี่สถานการณ์ชิงดำอีกคู่นึงแล้วนะครับเนี่ยครับสุดยอดโปรโมเตอร์แถวหน้าของเมืองไทยครับสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันจัดนะครับทางททบ5 HD1 นะครับทุกวันศุกร์ครับ2ทุ่ม45นาทีครับติดตามผลงานกันได้เลยครับศึกคนสู้คนมวยไทยซุปเปอร์ไฟท์เอาละครับยกสุดท้ายครับว่าแล้วครับทางด้านของตะเภาแก้วสู้ในเกมของตัวเองครับจังหวะเดินเปิดเกมมีคว้าเลยครับมองเห็นชัยชนะนะครับพอคว้าติดเอาละครับแข้งซ้ายครับยอดพยัคฆ์พอเจริญแพทย์เตะซ้ายอีกทีครับ2ดอกโอ้โหแม่ผมสมัยก่อนนี่พระเด็จศึกซ้ายไฟพเนียงครับเตะซ้ายขนาดนี้ครับใช่ครับตอนนี้นี่บนเวทีนี่ตะเภาแก้วยังไม่หยุดเดินนะครับพยายามเดินครับแต่เดินไปนี่ไปโดนซ้ายของยอดพยัคฆ์ครับต้องถึงตัวครับตะเภาแก้วครับเนี่ยครับอยู่ระยะห่างนี่มันเข้าร่องแข้งอดูครับโอ้โหเตะ10ครั้งเข้า12ครั้งแล้วครับตอนนี้ครับตะเภาแก้วต้องชนถึงตัวครับเอาแข้งขวาไปปลายเท้าเจอดักแทงเตะซ้ายครับทางด้านของเจ้ายอดพยัคฆ์ครับตะเภาแก้วเดินต่ออันนี้นะครับโอ้โหเป็นไปได้ครับซ้ายไฟพเนียงนี่ดูครับยอดพยัคฆ์พอเจอเตะซ้ายโหยแม่ไม่เคยเห็นเตะได้จากขนาดนี้เลยครับเรียกว่าเน้นเนื้อครับสำหรับซ้ายทุกดอกที่ออกไปแล้วสำหรับยอดพยัคฆ์ตอนนี้ตอนนี้ตะเภาแก้วพยายามจับในครับโอ้โหนี่แกยืน
อยู่ระยะห่างมากไปหน่อยครับตะเภาแก้วครับเตะซ้ายอีกแล้วครับยอดพยัคฆ์ขวางตะเภาแก้วตีได้ไม่ได้ครับตีไม่ได้ครับสนุกนะครับสนุกเลยทีเดียวครับตะเภาแก้วตีไม่ได้ครับแม่ช่วงนี้วินาทีทองครับต่างฝ่ายต่างคู่พี่ครับตอนนี้เกมการชกบนเวทีนี้ต้องบอกว่ายังมองไม่ออกครับใครได้รับการชูมือโดนเตะซ้ายแล้วครับในครับในนี่โอ้โหตีไม่ได้ครับทางด้านของตะเภาแก้วครับยังมีเวลาเหลือนะครับให้กับทั้งคู่ครับแม่เคยเห็นแต่สีแยกครับไฟเขียวนี่มาเจอซ้ายผ่านตลอดครับแม่ดูครับเอ้าขวาติดกับซ้ายแม่ตอนนี้ตะเภาแก้วจะกลับมาได้ไหมครับพยายามจับใจตีครับสารพัดตะเภาแก้วนะครับกรรมการอภิศักดิ์นะครับแยกออกมาครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้หมดแล้วครับเอาละครับแข้งขวาขึ้นครับตะเภาแก้วถึงตัวตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายครับยกแม่นี่ตั้งกระแพงขวาไปเลยครับทางด้านของยอดพยัคฆ์ครับเอาละครับพอใจผลงานแล้วครับโอ้โหจะไปทางไหนครับจะว่าไปแล้วนี่ยก5นี่ก็โดนเตะซ้ายเถิดเทิงเหมือนกันนะครับทางด้านของตะเภาแก้วโอ้ปวดหัวแล้วครับกรรมการให้คะแนน3ท่านข้างล่างครับต่อยกันได้สมศักดิ์ศรีเลยทีเดียวครับเกมบนเวทีครับตะเภาแก้วสิงห์มาวินครับน้ำเงินยอดพยัคฆ์พอเจริญแพทย์คุณต้นศักดิ์ชัยดูครับโอ้โหแข้งซ้ายขนาดนี้ใช่ซ้ายยอดพยัคฆ์ต้องบอกว่าโอ้โหเตะไปแต่ละดอกนี่เนียนตาเหลือเกินนะครับแต่ก็ต้องชมนะครับพยัคฆ์ตะเภาแก้วเหมือนกันวันนี้ขยันเหลือเกินนะครับแข็งแกร่งเลยทีเดียวครับโดนขนาดนี้ไม่น่ายืนอยู่ได้นะครับแล้วแข็งแรงด้วยครับหมดยกสุดท้ายครับหมดหน้าที่ของนักมวยแล้วครับเสี่ยเล็กสิงห์มาวินนี่ขึ้นมาชูกำปั้นมั่นใจเลยครับดูครับว่าจะมองเหมือนกรรมการหรือเปล่าครับแฟนมวยทั้งประเทศจะมองเหมือนกรรมการหรือเปล่าครับเลิศศิลป์ธรรมนิยมนะครับแล้วก็มาที่วัชรินทร์รัชนิพนธ์และปิดท้ายที่วิทยาถีนานนท์ครับชูมือไปที่โอ้ตะเภาแก้วสิงห์มาวินนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนยอดพยัคฆ์พ่อเจริญแพทย์ครับสนุกครับพักก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูคู่เอกของรายการครับ